ก็ต้องวัดใจคนนี้เลยครับกิติพงษ์ภูแถวเชือกครับซึ่งคนที่จะรับหน้าที่สังหารเนี่ยก็เป็นบารอสนะครับที่จะลุกขึ้นมาเอาครับมาดูกันครับหนองบัวกับจุดโทษบาลอสทาเดลี่สอยเท้ามาแล้วลูกหนีโอ้โหยิงแบบนิ่มๆแต่ไม่ดีใจนะครับเพราะนี่คือการยิงประตูทีมเก่าของเขานะครับเสมอกันแล้วนะครับ 1-1 ครับหนองบัวตีเสมอได้เป็น2ฤดูกาลซ้อนๆเลยครับที่บาลอสทาเดลี่มายิงประตูที่ BG Stadium ถิ่นเก่าแห่งนี้เลยครับในสีเสื้อของหนองบัวเลยครับตามตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1เป็นประตูที่8ของบาลอสทาเดลี่นะครับแล้วก็มาจากจุดโทษประตูที่2ของเขาครับยิงลูกนี้ชนิดที่กิติพงศ์ก็ไม่พุ่งครับคือวัดใจเหมือนกันนะครับว่าจะยิงตรงกลางคือไม่รู้จะพุ่งไปยังไงว่าแกมีกระโดดหลอกทีนึงก่อนเนี่ยปั๊บก็ถือว่าหลอกด้วย